ค่ะวันนี้จะมาทำทอดลูกกุ้งนะคะคุณหาเป็นตัวแล้วเห็นไหมคะเห็นด้วยใช่ไหมเนี่ยนะคะโอ้ดมูันตัตวาเต็มก็ทำก็จะเหลือน้อยลงอันนี้เขาลงเดินไปบ้างแล้วส่วนหนึ่งนะคะถ้าเราเห็นว่าช่วยเขียนมีติดอยู่บ้างเรียบร้อยโอเคไม่มีแล้วเนาะค่ะโอเคเกลี้ยงค่ะมีไหมคะตรงนี้ไม่ใช่ไฟดูโอเคค่ะเกลี้ยงโอเคเดี๋ยวก็แยกเรียงไว้ก่อนนะคะแม่กุ้งนะคะเพื่อที่เขาแข็งแรงแล้วก็พร้อมที่จะประสบกันต่อไปนะคะนี่ค่ะลูกกุ้งก็ได้ประมาณ10-20ประมาณ100นิดๆเดี๋ยวต้องนับที่นี้อีกค่ะเพราะว่ามีอันนี้บางส่วนมันมีลงเดินไปบ้างแล้วที่อยู่ในกระบะนี้ซึ่งโหวันนี้มองไม่เห็นโอ้อยู่นึงตั้งเยอะอยู่ตรงนี้ประมาณ100ก็น่าจะประมาณร่วม200แม่นี้ได้ประมาณร่วม200ครับกุ้งลงเดินตัวขนาดเซนหนึ่งเนี่ยถึงนี่แหละที่เราเคยซื้อมาเลี้ยงตอนนั้นอะตัวละ20 บาทเนี่ยไซส์นี้เลยแต่ตอนนี้ราคาขึ้นแล้วไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะเลี้ยงอีกหน่อยนึงโอเคครับผมเอานี่สาธิตวิธีเขาเรียกว่าอะไรก็ใส่ตะกร้าไว้แล้วคุ้มลงเดินทำคลอดคุ้มลงเดินนะครับผมโอเคครับเวทามยูทูบนะครับผมมานี่เกาะกันใหญ่เลยลูกกุ้งลงเดินโอ้ยมันกินกันหรือเปล่าเนี่ยโอเคครับเบสไทม์ยูทูบครับผมตอนนี้กุ้งตอนเป็นตอนกุ้งเคฟินนะครับสวัสดีครับผม